สงครามในกาซาย,ยังคงดําเนินต่อไปเช่นเดียวก,กันกับสงครามการสู้รบรัสเซียกับยูเครนมีรายงานจากทางฝั่งของยูเครนระบุนะคะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการประทะกันในสมรภูมิการสู้รบแนวหน้ากับกองทัพรัสเซียมากกว่า100จุดันักที่สุดอยู่ที่โปคอฟขณะเดียวกันตลอดคืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนซึ่งเป็นโดรนพิฆาตเข้าไปโจมตีทั้งที่กรุงเคฟ รวมไปถึงในภูมิภาคโอเดสซาแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนระบุว่าสามารถที่จะป้องกันเอาไว้ได้ข้อมูลจากทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่ด่านหน้าได้มากขึ้นในวันพุธตามเวลาท้องถิน่นโจมตีคลังอาวุธสถานีไฟฟ้าสถานีเรดาร์และเป้าหมายอื่นๆของยูเครนขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศรัศรสเซียสามารถสกัดขีปนาวุธจรวดและโดรนของยูเครนได้หลายลำ และในวันเดียวกันค่ะกองทัพยูเครนรายงานว่าทหารยูเครนประทักกับทหารรัสเซียมากกว่า100จุดโดยเฉพาะที่เมืองโปโคอฟและอีกหลายทิศทางและสถานการณ์บริเวณด่านหน้านั้นยังคงเป็นไปอย่างตึงเครียด ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนพิฆาตจำนวนมากบุกเข้ามาโจมตีในหลายพื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมารวมถึงที่กรุงเชฟและทางตอนใต้ของภูมิภาคโอเดซ่าส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยดังไปทั่วกรุงเชฟ ทางกองทัพอากาศของยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงสก,กัดโดรนของรัสเซียได้25ลำจากทั้งหมด38ลำแต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากการโจมตีของโดรนดังกล่าวเกิดขึ้นที่รุนแรงขณะที่ทำเนียบคลมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีป,ปูตินได้เปิดทำเนียบเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีบาชาัสซัสแห่งซีเรีย เจ้าหน้าที่ของรัสเซียเปิดเผยว่าการหารือระหว่างผู้นำรัสเซียและซีเรียมีขึ้นโดยที่ประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวต่อผู้นำของซีเรียว่าเขามีความสนใจต่อข้อคิดเห็นของผู้นำซีเรียที่มีต่อสถานก,การณ์ในภูมิภาคและกล่าวว่าโชคไม่ค่อยดีที่สถานก,การณ์มีแนวโน้มก้าวไปสู่การขยายวงและบานปลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อซีเรีย ขณะที่ประธานาธิบดีซาสค่ะก็ได้กล่าวต่อผู้นําของรัสเซียว่าเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทกําลังเกิดขึ้นในโลกโดยรวมรวมถึงภูมิภาคยูเรเซียในปัจจุบันการหารือครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากมีการหารือกันในรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคและยังหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อทั้งรัสเซียและซีเรียในอนาคต ขณะเดียวกันค่ะทางกองบัญชาการป้องกันการบินและอวากาศอเมริกาเหนือหรือว่าโนราดซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐและแคนาดามีการรายงานว่าเมื่อวานนี้พบเครื่องบินทิ้งระเบิดทรู95ของรัสเซีย2ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด h 6ของจีน2ลำบินเข้าใกล้รัฐอลาสกา้าจึงดำเนินการสกัดกั้นเนื่องจากว่าอยู่ในเขตระบุการป้องกันภัยทางอากาศของอลาสกา แต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามการที่เครื่องบินรบของรัสเซียล้ําเข้ามาสู่เขตที่ระบุว่าเป็นการป้องกันภัยทางอากาศถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจําแต่ว่านับเป็นครั้งแรกที่มีเครื่องบินของจีนเนี่ยรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางโฆษกระทรวงกลาโหมของจีนจางเสี่ยวกังคาระบุว่าเครื่องบินรบหลายลำของกองทัพรัสเซียและกองทัพของจีนรวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงได้ร่วมปฏิบัติการซ้อมบินลาดตระเวนเหนือน่านฟ้าใกล้พรมแดนรัฐอลสก้าของสหรัฐและบริเวณทะเลเบรริงในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ยืนยันว่าการซ้อมบินล,ล่าตะเวนครั้งนี้ไม่ได้มีการละเมิดน่านฟ้าของชาติใดจุดประสงค์ของการบินล,ล่าตะเวนของสองกองทัพก็เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมของสองประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะได้มีการระบุในแถลงการวานนี้ว่าได้ส่งเครื่องบินซู27ของกองทัพอากาศรัสเซียขึ้นบินเพื่อสกัดเครื่องบินของกองทัพอังกฤษ3ลำซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่แบบไต้ฝุ่น2ลำและเครื่องบินตรวจการ R435 อีกหนึ่งลำที่บินเข้าใกล้น่านฟ้าของรัสเซียเหนือทะเลดำซึ่งมื่อเครื่องบินของกองทัพอังกฤษมองเห็นเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียก็ได้มีการเปลี่ยนเส้นทางออกจากน่านฟ้าของรัสเซียทันทีโดยที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างเครื่องของแต่ละชาติแต่อย่างใดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ